สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบื้องลึกในใจอภิสิทธิ์ไม่หนุนประยุทธ์เพราะรู้จะมาถึงจุดนี้นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือปชป.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเมื่อคนว่างงานคุยกันสัปดาห์นี้ในฐานะคนว่างงานแต่ห่วงใยบ้านเมืองผมมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2ครั้งครั้งแรกใช้เวลาคุยกันนานเกือบ3ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นผมยังมีข้อสงสัยอีกจึงขออนุญาตพบและกินกาแฟคุยกับท่านอีกครั้งครั้งนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงซึ่งท่านก็ใจดีให้โอกาสผมซักถามเต็มที่บางเรื่องอาจเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ทางการเมืองไปแล้วผมถามท่าน2ข้อใหญ่ๆ 1. เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอนที่ทำประชามติ 2. เหตุผลการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งท่านตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คำถามของผม2ข้อนี้ท่านอธิบายยาวแต่สุดท้ายสรุปว่าทั้ง2ข้อนั่นแหละที่ท่านคิดว่าจะทำให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้และวันนี้ก็เดินมาถึงจุดนี้จริงๆคำถามสุดท้ายที่ผมไม่ได้ถามแต่ท่านแถมให้คือตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมของกลุ่มนปช.ท่านอยู่ที่ราบ11กับพลเอกอนุพงษ์และพลเอกประยุทธ์ท่านบอกทั้ง2ท่านว่าอนาคตข้างหน้าหากมีการขัดแย้งทางการเมืองทหารอย่ายึดอำนาจเด็ดขาดเพราะจะทำให้ระบบพังทั้งระบบตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจึงประคับประคองและไม่สร้างเงื่อนไขให้มีการยึดอำนาจท่านถามผมว่ามีความเห็นอย่างไรความคิดท่านผิดหรือถูกก็แย้งมาได้ผมตอบสั้นๆว่าความคิดท่านล้ำหน้าเกินไปท่านเดินล้ำหน้ามวลชนมวลชนตามไม่ทันผมถอนหายใจยกกาแฟขึ้นดื่มยกมือไหว้แล้วลาท่านกลับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ